เออพระครูในสิริมหามายาขอบคุณครูเจ้าค่ะวันก่อนที่ฟังเทศที่หลวงปู่เล่าเรื่องท่านสมณะที่สุดโทเจ้าค่ะก็คือการตั้งจิตที่จะมาปฏิบัติธรรมนะถ้าตั้งจิตในสมัยพุทธกาลก็ดูจะไกลตัวเป็นไปที่นี่หลวงพ่อเลยพอหลวงปู่เล่าว่าท่านตั้งจิตว่าชีวิตนี้จะไม่หลุดจากความเป็นสมณะโดยการตั้งชื่อว่าสมณะที่สุดโทเจ้าค่ะแล้วหนูก็เลยมาสนทนากับพี่น้องนะเจ้าค่ะว่าอย่างท่านสถิตตาท่านก็ตั้งว่าท่านจะอยู่ในเพศคารวะที่29ปีเพราะ29ปีท่านก็มาบวชหรือท่านศรีอมาตย์กุศลีที่พอ7ขวบก็ไม่กินเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะหรือเลยอยากจะสอบถามหนูว่าการตั้งจิตที่จะมาตัดสินนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันต้องตั้งแบบทุกขณะหรือตั้งเป็นช่วงเวลาเหมือนจะตอนหน้าค่ะอย่างนี้หรือเปล่าก็แล้วแต่สะดวกจะตั้งบ่อยๆก็ได้จะตั้งนานๆตั้งทีก็ได้มันอยู่ที่จริงมันอยู่ที่จริงคนที่จริงใจก็อะไรตั้งเละๆเทะๆตั้งเหลือไปเรื่อยเวลาไม่เอาจริงเอาจังเลยมันก็ไม่เรื่องอะไรตั้งใจแล้วก็ตั้งให้จริงตั้งใจไว้อย่างนี้ตั้งให้จริงแล้วก็รู้เหตุรู้ปัจจัยว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะเป็นจริงอย่างที่เราตั้งให้ได้เดี๋ยวอาตมาตั้งเจตนาจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็พยายามเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยว่ามาทูไถมาจนป่านนี้โอ้เกิดมาเป็นคนแล้วพอเป็นอรหันต์เราก็รู้แล้วว่าเออชีวิตก็เท่านี้นะมนุษย์แต่พระพุทธเจ้าทำไมท่านยังรู้อะไรต่ออะไรอีกถึงเยอะตั้งแยะเออเราเกิดมาเป็นมนุษย์ตั้งทีจะเป็นอรหันต์ก็เป็นแล้วแล้วก็จะอยู่ไปทำไมตายไปศูนย์เปล่าไปเปล่ารู้มันให้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าให้ได้เราก็บอกเออรู้ให้ได้มันเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้เพราะว่าเมื่อเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยทุกข์มันก็น้อยละมันก็มีทุกข์กับขันธ์มีทุกข์หกอย่างที่เหลือทุกอีก4อย่างมันก็หมดไปแล้วเกิดมาอีกมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็บุกบันต่อไปศึกษาไปในไม่ได้เซลล์นี่มาแล้วจะปรินิพพานเป็นปริโยสารก็เราก็โอเคเราก็จบเราก็ได้แล้วไม่มีปัญหาสำหรับเรื่องนี้แล้วเราจะจบเมื่อไหร่ก็จบแล้วมันก็จบเลยนอนเป็นดินน้ำไฟลมแล้วก็ลงเลิกเพราะงั้นมันยังไม่จบนี่แหละเอามันให้จบตัวที่เนี่ยมันจะไปจบถึงจบไหนอ่ะเออมาจบไหนจบไหนพูดถึงจบไหนเลยนึกถึงตัวจอกับบอเนาะเออจอกับบอจบภาษาไทยภาษาบาลีจะว่าอะไรจบเนี่ยจบดีเอ็นเฮ้ยภาษาบาลีดีเอ็นอ่ะเอวังเอวังก็โดยละประการชนีไม่ใช่อันนั้นด้วยประการชนีเอวังปริโยสารปริโยสารใช้เอาประสานไปก็จบอาวสานไม่อาวสานอาวสานอาวสานปริโยสารในสิ้นรอบท่วนอาวสานด้วยสิ้นอาวสานแบบรอบท่วนว่าสารมีตัวต่อไหมสารมีฮะอวสานมีไม่มีอวสานอวตารมีตัวต่อไหมไม่ก็ไม่มีสันตตินั่นแหละอวะนะฮะไม่มีสันตติต่อใช่ไม่ต่อสันตติอวสานสารนอนหนูนอนหนูเนาะอสานยีใช่อวสานอวสูนอวสานใช่อวสานนะท่านที่สุดสรุปอวสานจบอวสูนมีอวสีอวสุดอวสุดอวสูนพระอาทิตย์ตกอวสูนพระอาทิตย์ตกอวสานเขาก็ใช้กันอยู่จบสารเวลาที่ตกจบของวันนั้นอวสานจบวันถ้าจบตอนก็จบธรรมดาอวสานนี่จบทุกตอนจบหมดจบบริบูรณ์จบบริบูรณ์
ยิ่งจบบริบูรณ์มันต้องปริโยสารเนาะเขาไม่ใช้ศัพท์นี้ในหนังปริบูรณ์เนี่ยบริบูรณ์ภาษาบาลีปริบูรณ์อันนั้นแปลว่าเต็มปริบูรณ์แปลว่าเต็มอวสานแปลว่าจบมันคนละอันอวสานมันศูนย์ปริบูรณ์มันก็ศูนย์เหมือนกันเนาะปริบูรณ์ก็ศูนย์ศูนย์อย่างเต็มอย่างมีปริบูรณ์ศูนย์เต็มที่มีอวสานศูนย์ศูนย์ไปหายไปหมดครับเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงนะที่แสงอดุลเขา ถามเรื่องเรื่องการตั้งจิตที่ฟังที่พระครูอธิบายตั้งจิต มันต้องมีการบำเพ็ญการปฏิบัติด้วยทุกวันนี้เนี่ยบอกว่าโอ้ยก่อนตายให้นักลึกถึงให้ตั้งจิตให้อะไรแล้วจะได้ไปเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้การตั้งจิตท่านเรียกว่าปณิหิตตังครับหรืออธิษฐานการตั้งจิตการตั้งจิตอธิษฐานก็คือทำฐานะที่เป็นที่รู้กันกับทุกๆคนอธิษฐานะอธิษฐานการตั้งกับทุกๆคนทั่วไปส่วนปณิหิตตังตั้งที่ตัวเราเองปณิธานปณิหิตตังตั้งที่ตัวเรากำหนดขึ้นมาของเรากำหนดใจกำหนดเรื่องกำหนดสิ่งที่เราประสงค์สิ่งเราที่ต้องการนะจะต้องการให้เป็นให้มีให้เกิดให้บรรลุอะไรก็ตามแต่แล้วก็เราก็ต้องรู้สภาวะนั้นๆแท้จริงแล้วก็รู้ว่าเราก็ต้องศึกษาว่าแล้วเหตุที่จะไปบรรลุตรงนั้นเหตุที่จะไปบรรลุสิ่งสภาวะนั้นอย่างไรศึกษาเหตุแล้วทำเหตุให้เต็มตั้งใจทำเหตุแล้วรู้ให้ชัดว่าถ้าทำเหตุอย่างนี้แล้วมันจะไปได้ผลอย่างนี้จริงๆไม่ผิดเพี้ยนแต่ถ้าเผื่อว่าแม้แต่เดาเหตุเดาผลก็ผิดนี่มันก็ไม่รู้จะว่าไงละทำเหตุอย่างนึงแล้วไปได้ผลอีกอย่างนึงนี่มันก็หมดเรื่องมันไม่มีปัญญาไม่มีปฏิภาณอะไรจ้ะพระครูคะการเป็นถามว่าการตั้งจิตเป็นพุทธเจ้าสามารถตั้งได้ในขั้นระดับใดเป็นต้นไปตั้งแต่เป็นโสดาเลยแหละถ้ายังไม่เป็นโสดาจิตยังไม่เข้ากระแสโลกุตระเลยเนี่ยคุณตั้งจิตว่าคุณจะเป็นพระพุทธเจ้าคุณตั้งยังไงมันก็เป็นการโอ้ยตั้งไข่ล้มต้มไข่กินอยู่นั่นแหละมันก็ได้แต่ตั้งไข่แล้วก็ล้มแล้วก็เอามาต้มกินมันไม่ได้เป็นไข่ตั้งอะไรหรอกตั้งเป็นอรหันต์ได้ก็มันสัจจะเนี่ยคุณจะต้องจิตของคุณต้องมีสภาวะเข้ากระแสโลกุตระมีอัญญธาตุขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านทักโกณฑัญญะโอ้มีละจิตธาตุจิตธาตุธาตุจิตที่มันมีสภาวะของความรู้สะสมเป็นโลกุตระขึ้นมาได้แล้วเป็นจำนวนเป็นปริมาณที่อาตมาเคยอธิบายได้ละเอียดแล้วสังสมมันไม่ใช่ว่าอัญญธาตุมันจะมีศูนย์เท่านั้นมันมี1 2 3มันต้องมี 50% ขึ้นไปหน่วยสมมติว่าเป็นหน่วยย่อยๆมันต้องมี50ขึ้นไปเป็นอัญญธาตุที่สะสมมาพอเลย 50% ขึ้นไปทีนี้แล้วก็สามารถที่จะปรากฏ50ต้นทุนก็เป็นของตัวเอง50ที่จะเลยขึ้นไปคนที่จะเห็นคนที่จะสามารถสัมผัสเอาอัญญธาตุสัมผัสอัญญธาตุได้อย่างพระพุทธเจ้าสัมผัสอัญญธาตุได้ในคนผู้ที่มีผู้ที่มีภูมิปัญญาก็พอจะรู้อย่างอาตมาก็พอรู้บ้างนะอย่างสิบตรีครึ่งครึ่งสิบสี่อย่างครึ่งไม่เต็มบ้างเท่าไหร่บ้างรู้บ้างสิบตรีแต่ยังไม่เต็มบ้างเท่าไหร่บ้างหักหักขาดวินวินอะไรไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ชัดเจนเป็นพระเจ้าอ่านได้ครบโอ้คนนี้เริ่มมีคนไหนที่มีที่ออกมีจนกระทั่งออกราศีขึ้นมาจนคน
สัมผัสได้ถึงขั้นพุทธเจ้าสัมผัสได้ก็เป็นพุทธวิสัยก็นั่นแหละพูดนั้นมีกระแสเข้ากระแสของโลกุตตระขึ้นมาพอมีอย่างนี้ถือว่าจะเป็นโพธิสัตว์โพธิแปลว่าความตรัสรู้ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ความตรัสรู้ความรู้ชนิดโลกุตตระนี่แหละความรู้ชนิดโลกุตตระมีแล้วความรู้อันนี้เพราะความเป็นโลกุตตระนี่จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกคนที่จะรู้แล้วก็คนที่จะเอามาปลูกฝังให้คนเกิดโลกุตตระอย่างอาตมาทำได้เนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์ที่คนเขามันไม่มีปัญหาเลยนะที่ก็ทำไมอาตมาไม่มีคนเข้าใจไม่มีคนเห็นไม่มีคนยกย่องมันธรรมชาติมากแต่ยุคนั้นมันเสื่อมศาสนาพุทธอยู่ในเมืองไทยนะเมืองไทยเมืองพุทธเนี่ยไปอยู่ทางตะวันตกทางยุโรปไม่ต้องไปพูดเลยมันไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องโลกุตระโลกุตระแล้วผู้ให้ตายกับหัวหักเปล่าก็เป็นเพราะว่าสมาธิถี่นี่มันยากมากๆเลยนะคะใช่ใช่ใช่มันจะมีสมาธิถี่ที่จะมีความเข้าใจที่จะรู้ได้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพราะทางยุโรปทางตะวันตกโพเทวนิยมจัดๆที่มันไม่คิดจะมาเป็นโลกุตระไม่พี่คิดจะมาศึกษาโลกุตระธรรมจริงๆเนี่ยศึกษายังไงจบด็อกเตอร์พวกทางตะวันตกทางยุโรปมาศึกษาพุทธศาสนาถึงขั้นทำเรียนปัจจัยพ้นเป็นโลกุตระโอ้ยมันยิ่งกับไก่เห็นพลอยไม่สู้เม็ดข้าวไก่เห็นพลอยครับเม็ดข้าวเม็ดงาเม็ดถั่วยังชอบเห็นพลอยเดียวมันไม่เอาแล้วไม่จิกกินไปเดี๋ยวบาดท้องฮะกินไปเดี๋ยวบาดท้องเดี๋ยวบาดท้องฉลาดหนึ่งเรียนถามอีกนิดนะคะพระครูคะระหว่างสายเจโตกับปัญญานี่มีความแตกต่างในการที่จะเรียนรู้มันเป็นเรื่องตระกูลเลยมันตระกูลเจโตกับปัญญามันเป็นธาตุจิตที่มันคือในโลกนี่มันมีสองนะอาตมาสรุปได้ว่าโอ้อะไรมันก็มีสองเมื่อเรามีธาตุจิตนี่เป็นธาตุรู้ขึ้นมาเป็นจิตนิยามขึ้นมาในธาตุรู้ของเราตั้งแต่เซลล์เดียวเนี่ยมันเริ่มมีสองเป็นจิตนิยามนะผีชะตามันก็เริ่มเป็นสองแต่ว่ามันไม่เต็มเต็งมันธาตุรู้มันยังไม่สมบูรณ์ถ้าอุตุนิยามมันก็ไม่มีชีวะเลยพอเริ่มเป็นชีวะเนี่ยเป็นผีชะขั้นหนึ่งแล้วมาเป็นจิตขั้นหนึ่งนี่แบ่งอย่างง่ายๆแบ่งอย่างชัดๆเป็นสามส่วนมันพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่มันสุดยอดวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณวิทยาศาสตร์ทางชีวะยิ่งมาเรียนรู้ไปของพระเจ้าแล้วแยกเป็นเวทนา108เนี่ยโอ้โหทางตะวันตกฮาร์วาร์ดเซโลนริปอะไรเวลาวินเนียอะไรของมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเขาออกซฟอร์ดอะไรต่างๆมันจะไปมีปัญญารู้อะไรเพราะคนไปเรียนพุทธศาสนาจบปริญญาเอกจากฮาร์วาร์ดมาเรียนกับโพธิรักนี่มันถึงจะเป็นปริญญาเอกที่แท้ไปเรียนไงก็มีปริญญาเอกอะไรจับเทวนิยมก็สอนฟังแล้วมันคือถูกหลอกถูกต้มกันซะจนสุกเปื่อยแล้วก็มาภาคภูมิใจขอบคุณเอ้ยยิ่งเรียนยิ่งรู้กว้างไกลยิ่งกว้างยิ่งไกลก็ยิ่งไม่รู้เพราะมันกว้างมันไกลไกลมันรู้ง่ายที่ไหนล่ะกว้างมันรู้ง่ายที่ไหนภูมิใจว่ารู้มากรู้มากยิ่งยากนานคงได้แต่ปักจักได้แต่ภาษาใช่มันต้องมีสองอย่างต้องรู้ทั้งตรรกะท่องตูทั้งสภาวะจับคู่ให้ได้สภาวะและตรรกะต
ต้องเป็นอย่างนี้สภาวะพยัญชนะเป็นอย่างนี้ตรรกะเป็นอย่างนี้สภาวะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเข้าคู่กันให้ได้เป็นกายะหรือเป็นเทวะก็ได้ถ้ารู้สองนี่เป็นหนึ่งเนี่ยจบแล้วแยกสองได้เพราะแยกสองได้ก็เท่ากับคุณแยกหนึ่งกับศูนย์ได้หนึ่งกับศูนย์เป็นสองนะก็แยกหนึ่งกับศูนย์ได้ก็จบแล้วถ้าคุณศูนย์หนึ่งสองคุณแยกสองเป็นหนึ่งกับศูนย์แล้วคุณก็อ้าวศูนย์ว่าตัวศูนย์นั่นตัวไม่มีตัวจบนี่สื่อเป็นภาษาสื่อพยัญชนะสื่อบัญญัติให้ฟังสภาวะคุณก็ต้องไปรู้สภาวะอ๋อสภาวะสองเป็นสภาวะหนึ่งเป็นผีชะสภาวะศูนย์ก็เป็นอุตุเลยเป็นสภาวะหนึ่งก็เป็นผีชะสภาวะสองก็เป็นจิตเพราะคนจบแล้วมีสามเศร้ามีจิตมีผีชะมีอุตุแล้วก็จะจัดการเป็นอนุปคัมมะจะเป็นอะไรก็ได้เป็นอภิภูคุณจะเป็นอะไรคุณก็เป็นได้จะเป็นอะไรแต่ไม่ได้ไปเป็นจะเป็นอะไรกับใครจะอยู่ในสภาวะไหนเรียกว่าจะอยู่ในสภาวะไหนไม่จะไปเป็นตอนนี้เราอยู่ในสภาวะนี้ตอนนี้อยู่สภาวะตอนนี้อยู่ในสภาวะสองตอนนี้อยู่สภาวะหนึ่งตอนนี้อยู่ในสภาวะศูนย์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสัมปุริสธรรมเจ็ดกับมหาประเทศสี่ได้มหาประเทศสี่กับสรุปสัมปุริสธรรมเจ็ดได้มันมีเหตุปัจจัยมีองค์ประกอบแล้วก็จัดการได้อภิสังขารสรุปตรงเมื่อกี้ว่าทำสภาวะให้ตรงกับพยัญชนะคือให้มันเป็นจริงในสภาวะคือที่เรารู้ตามพยัญชนะที่เรารู้ที่เรารู้รู้มากๆแต่มาทำให้เป็นสภาวะจริงไม่ได้สักทีนี่น่าสงสารปัทถปรมะก็รู้ไปปัทถปรมะไปโอ้ยขอบคุณนั่นก็สวยนะคะสวยอยู่